ท่านประธานที่เคารพกฎหมายแม้แต่ท่านจุรินอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ออกแต่กฎกระทรวงที่ออกเมื่อปี63 64ท่านนั่งอยู่ในคอรมอกฎกระทรวงนี้เป็นกฎกระทรวงของท่านแล้วก็เขียนว่าที่ท่านบอกติดคุกทิพนี่ผมถือว่าเลวร้วายมากเมื่อเราเขียนไว้ในพรบราชทันมาตรา55 คือเวลาผู้ป่วยต้องให้ส่งรักษาแล้วในไปดูท่านไปดูในเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยไม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ให้กรมราชธรรมมีดุลพินิษเลยให้ใช้ความเห็นของแพทย์แล้วเมื่อแพทย์ส่งไปรักษาแล้วเขาบอกว่าให้โรงพยาบาลสถานที่รักษาคือเรือนจำ ก็คือท่านก็คือจำคุกใช้สถานที่จำคุกอื่นก็คือโรงพยาบาล